ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าพอรายการเหลืออยู่ประมาณเกือบจะชั่วโมงประมาณสัก45นาทีโดยประมาณพอซอยย่อยหลายเบรกมากจึงทำให้เนื้อหารายการน้อยวันนี้หันแล้วเอาแค่2เรื่องพอ2เรื่องสำคัญในรอบสัปดาห์ที่ต้องจับตามองไปสัปดาห์หน้าผมดูแล้ว3เรื่องนะโอ้วันนี้ก็ยัง3เหมือนเดิมได้เรื่องแรกเรื่องเยอะเรื่องแรกเนี่ยไม่มีอะไรจะร้อนไปมากกว่านี้แล้วนะฮะแจกเงินหมื่นดิจิตอล 10,000 โอ้โหโอ้โหเนี่ย56ล้านคนที่น่าจะได้ได้ไม่คุ้มเสีย 560,000 ล้านได้ไม่คุ้มเสียโอ้โหนี่เขาจะได้เงินกันเนี่ยพี่สำราญมาบอกได้ไม่คุ้มเสียนะฮะเขาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าได้ไม่คุ้มเสียแต่จริงๆสถานการณ์ไปไกลกว่านี้นะครับมันไปไกลมากกว่าวลีที่ว่าได้ไม่คุ้มเสียเรื่องที่2เป็นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญมีคณะกรรมการที่ดูเรื่องของประชามติก็มาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะได้ลงในรายละเอียดกันในเบรกที่2และเบรกที่3นะอยู่ใน2นั่นแหละอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องนิรโทษกรรมร่างที่พรรคก้าวไกลเนี่ยนะเสนอเป็นรูปเป็นร่างออกมาแล้วแพ้อาซาบคือเปิดเผยความในเลยนะฮะไม่มีต้องซ่อนกันแล้วผมเจนนิโซสกรรม112ด้วยไม่บอกแต่พฤติกรรมมันสอบอ๋อเขียนอย่างนี้เลยเหรอผมบอกเองพี่สำราญเดี๋ยวมาถอดรหัสกันกฎหมายนี่มีแค่14มาตรานะใช่เดี๋ยวไปส่องกล้องดูกันหน่อยแต่ว่าเบรกแรกขอลงรายละเอียดเรื่องนี้กันพอสมควรนะครับโจทย์ใหญ่นะฮะวัดใจคุณเศรษฐาว่าจะแจกเงินดิจิตอลเนี่ยที่บอกว่าได้มีคุ้มเสียแต่วันนี้เรามองข้ามช็อตไปมากกว่านั้นมีนักวิชาการมีหลายคนมามองว่ามันจะซ้ำรอยจำนำข้าวหรือเปล่านี่เตือนภัยแจกเงินดิจิตอลซ้ำรอยจำนำข้าวทำไมจุดจบที่คุกพี่สำราญโอ้ถ้า157ก็คุกสิโอ้โหคุณบุญทรงเนี่ยเป็นคำตอบสุดท้ายคุณบุญทรงคุณยิ่งลักษณ์นี่คุณยิ่งรักถ้าไม่หนีก็คุกภูมิสารผลเป็นคำตอบสุดท้ายอยู่แล้วอยู่ในคุกทั้งนั้นครับนะมันมาถึงเรื่องนี้ยังไงนะเราเตือนนี่เขาเตือนภัยนะอันนี้เขาเตือนนะเตือนท่านนายกนะฮะเมื่อวานนี่อยู่คำเขื่อนแก้วอยู่ยะโสธรยายมาพูดแล้วดีอกดีใจนี่เขาอยากได้เงินกันทั้งนั้นเขาอยากได้เงินทีนี้ทำไมต้องเตือนนะครับต้องไปท้าความกันเล็กน้อยย้อนกลับไปแบบเร็วๆนิดนึงนะท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นพอนโยบายของพรรคเพื่อไทยเอาแน่นะฮะหาเสียงไว้คนก็วิพากษ์วิจารณ์สุดท้ายเนี่ยท่านนายกได้เป็นนายกเราบอกว่าเดินต่อแน่และก็เอาแน่กระบวนการที่ทางด้านของท่านผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยนะครับท่านเศรษฐพุฒิก็ออกมาบอกว่าเอ๊ะมันจะไปได้ยังไงวินัยการเงินการคลังมันจะเสียนะเงินได้ขนาดนั้นนี่เป็นอย่างไรอันนั้นเป็นการแสดงความคิดความเห็นในวงแคบๆคือเป็นที่รู้กันแล้วแบงก์ชาติอ่ะโดยเฉพาะผู้ว่านะครับดร.เศรษฐพุฒินี่ครับกังวลกังวลนี่ใช้คำว่ากังวลสุดภาพที่สุดนะครับทีนี้ก็มีข่าวลือนะครับว่าจะมีการจะปลดผู้ว่าจะปลดจะเปลี่ยนนะฮะหม่อมเต่าเคยโดนมาแล้วนะสมัยก่อนคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ปลดผู้ว่าทั้งชาติมาแล้วดร.เศรษฐพุฒิครับผู้ว่าคนที่24แบงค์ชาติเนี่ยนะครับปลดระวังโอ้โหตอนนั้นแฮชแท็กในโลกออนไลน์นะเซฟผู้ว่าแบงค์ชาติกันเต็มเลยเราคราวนี้มันไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลและกับบ้านเมืองครับท่านนายกก็น่ารักเชิญมาเลยเชิญมาหน่อยนี่มากินข้าวกันหน่อยเจอกันแบบเผชิญหน้าเลยหนึ่งต่อหนึ่งเลยไร้ความขัดแย้งแต่ผมเติมเครื่องหมายคำถามไม่ให้จริงหรือเปล่าเครื่องหมายคำถามหายไปไหนเขาบอกว่าไม่มีความขัดแย้งอะไรเลยแต่ก็ให้สัมภาษณ์นายกก็พูดนี่พูดกลางๆนะนายกบอกว่าแบบนี้คือเจอกัน45นาทีวันนั้นผมจำได้โพสเฟซบุ๊กยาวโพสเฟซบุ๊กยาวอันนี้เอาคีย์เวิร์ดของที่โพสเฟซบุ๊กมาให้ต่างคนต่างต้องทบทวนไม่อย่างนั้นจะมาทำไมนะผู้ว่าแบงค์ชาติกันนะจะให้มาทำไมผมไม่ได้เรียกมาจัดฉากเราเรียกมาคุยกันเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติซึ่งกันและกันท่านเองก็ดูเรื่องสถานภาพการเงินการคลังของประเทศอยู่ถ้าเกิดผมเชิญท่านมาผมก็ต้องรับฟังความเห็นของท่านอย่างแน่นอนทุบโต๊ะหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้เราทำให้สื่อหลายฉบับนะสื่อสิ่งพิมพ์นะพลาดหัวเลยนะว่ารัฐบาลยอมทบทวนให้คำว่าทบทวนไม่รู้แปลว่ายังไงแปลว่ายังไงแปลว่าถอยก่อนยังไม่เดินหน้าต่อไอ้คำว่าทบทวนที่แปลได้ความคือว่าไม่ถอยแน่นอนแต่จะทบทวนรายละเอียดบางอย่างก็จะถอยยังไงเพราะวันต่อมาก็ประชุมครม.ก็แบบนี้เลยนะใช่ใช่ไม่สนเสียงคัดค้านเดินหน้านโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทประชุมครม.ท่านนายกรองนายกคุณภูมิธรรมรองนายกคุณแท้แล้วก็ครม.ทั้งคณะสร.2นี่สร.1สร.3นั่งกันอยู่ทุบโต๊ะเลยนะฮะเดินหน้าต่อและก็มีการตั้งคณะกรรมการเอาให้เป็นบอร์ดขึ้นมาเลยเนี่ยนะฮะก็คือคณะกรรมการเพื่อดำเนินการนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอร์ดอันนี้ครม.นัด
ล่าสุดเลยใช่ไหมครับนี่แหละครับนี่นะฮะถือว่าเป็นการคิกออฟเลยนะเป็นประธานเองเลยให้ความสำคัญงานนี้ผมนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานเองรองนายกนะเนี่ยมากันปึ๊บไปหมดนะครับมีรองสี่ท่านแต่ไม่มีคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะรองประธานแต่ว่ามีรองสามแล้วก็มีคุณประเสริฐจันทรรุ่งทองเป็นรองประธานด้วยมีรัฐมนตรีช่วยนะสองท่านก็มาอยู่ในกรรมการนะครับก็คือคุณจรพันธ์แล้วก็คุณกฤษดานะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปลัดกระทรวงต่างๆมีเลขาสภาพัฒน์นะฮะแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยสำนักงบสำนักข้าราชการกิจสิริการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดี๋ยวนี้เขาเลยล้อกันนะครม.ชุดครม.มีอยู่3ชุดตอนนี้ครม.ชุดใหญ่ชุดใหญ่ก็คือปกติที่เป็นนายกรองนายกที่2ครม.ดิจิตอลวอลเล็ตครม.ชุดที่3ครม.ซอฟต์พาวเวอร์อันนั้นรู้สึกว่านายกจะไม่ใช่คุณเศรษฐานะฮะครม.ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคุณลุงยิ้งภารกิจนะวางกรอบโครงการรายละเอียดนี่ก็ว่ากันไปที่สุดไฮไลท์สำคัญก็คือ10,000บาทจะแจกได้เนี่ยกุมภาพันธ์เคาะทุบโต๊ะแล้วพี่สำนักแจกยังไงยังไม่รู้เอาเงินมาจากไหนยังไม่รู้เป็นหน้าที่ของอนุไปจัดการผมฟังคุณจุลพันธ์มอนิวัฒน์นะครับซึ่งจะเป็นตัวละครสำคัญใช่ไหมคุณหนุ่มครับให้สัมภาษณ์นะเป็นยังไงบอกว่าทุกอย่างรอเอาไว้แถลงทีเดียวทีละไม่บอกไปเลยอ่ะขออีก2สัปดาห์อ๋อนี่ผมหักให้1สัปดาห์แล้วนะครับหลังครม.บอกก็ขออีกไม่เกิน3สัปดาห์อ๋อตอนนี้ก็ประมาณว่าเหลือสัก2สัปดาห์2สัปดาห์นี่วันนั้นนี่มาแถลงนี่พูดปั๊บมาเลยหลายเรื่องนะฮะที่พูดวันนั้นพอตอบคำถามสื่อๆก็ซักพอสมควรไฮไลท์สำคัญบอกว่าเป็นโครงการครอบคลุมทุกคนนะซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้กับรายใหญ่รายเล็กเท่านั้นพร้อมกับจะมีกลไกในการจูงใจให้เกิดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจจ่ายเงิน 560,000 ล้านปึ้งเข้าไปไม่ได้จบแค่ตรงนี้เดี๋ยววนรอบที่2รอบที่3รอบที่4เดี๋ยวมันจะแปลมาเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีต่างๆเงินมันจะวนกลับมาหลายรอบนะหลายคนก็จะวนยังไงนะถัดไปหลังจากนั้นท่านนายกก็ตั้งคณะอนุขึ้นมาครับพี่สำราญอันนี้แหละสำคัญนะเขาบอกอะไรคือชุดปฏิบัติการจริงๆอยู่ตรงนี้คุณเนี่ยคุณสสเชียงใหม่คุณจุลพันธ์เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นฝ่ายค้านที่ดีในสมัยก่อนนะใช่มาเป็นตรงนี้ก็ถูกที่ถูกทางนะวางคนเอาไว้ตรงเนี้ยช่วยคลังแต่จะสำเร็จหรือไม่ไม่รู้เป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนครับมีใครบ้างมีบอร์ดแต่ตัวรายละเอียดยังไม่รู้แต่ว่าที่ชัดๆเนี่ยส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายเรื่องของการเงินเนี่ยนะฮะในวงวันนั้นเนี่ยเขามีการประชุมคณะอนุมาแล้ว รับภารกิจท่านนายกไปแต่ในประเด็นของการแลกเปลี่ยนพูดคุยนะตอนนั้นเนี่ยนะในบอร์ดใหญ่เนี่ยมันก็มีข้อเสนอมีข้อท้วงติงจาก2หน่วยงานนี้พี่สำราญหน่วยงานแรกก็คือสภาพัฒน์แล้วก็หน่วยงานที่2ก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยที่อยู่ในบอร์ดใหญ่เนี่ยนะฮะก็ได้มีการสะท้อนเราลืมพูดไปนิดนึงนะในบอร์ดใหญ่นะครับมันมีผู้ว่าแบงค์ชาติอยู่ด้วยนะใช่ใช่ใช่มีผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วก็มีสภาพัฒน์อยู่ใช่ครับนะเอาไว้เป็นการสะท้อนเอาไว้เป็นตัวประกันเหรอเอ้าคุณรู้อยู่แล้วเนี่ยคุณก็นั่งกับผมอยู่ในบอร์ดใหญ่แล้วทำไมถึงเวลาติดคุกอ่ะติดด้วยกันเหรอหรือยังไงอ้าวประเด็นแรกที่อันนี้ที่เขาท้วงติงสองหน่วยงานนี่ไม่รู้อันไหนนะไม่รู้ใครพูดออกมาแหละด้วยความห่วงใยนะฮะห่วงใยแรกคือโอ้โหถ้าเกิดว่าก้อนเดียว 10,000 บาทโพเชไปเลยรอบเดียวเนี่ยกุมภาพันธ์67เนี่ยนะมันชะงักกันเลยนะ 560,000 ล้านก็เขาเรียกว่าอะไรทยอยจ่ายได้ไหมแบ่งเป็นงวดเป็นงวดเป็นงวดได้ไหมให้วงเงินมันค่อยๆดูแล้วก็ยืดไปเป็นรายเดือนรายเดือนอันนี้ข้อทักท้วงแรกนะครับคล้ายๆในวงประชุมนะครับอันที่2อันที่2การเติมเงินเข้าไปในดิจิตอลนะครับจะให้เฉพาะกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนหรือมีความจำเป็นได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากทางภาครัฐได้หรือไม่นะคืออย่าจ่ายทั้งหมดเศรษฐีคนรวยคนร่ำรวยมีเงินคนที่ไม่มีความต้องการอยากได้ก็ต้องได้โดยไฟบังคับด้วยทำไมไม่ให้เฉพาะคนที่จำเป็นล่ะเขาเรียกว่ารายได้ต่ำเกณฑ์ไม่ถึงวงเงินไม่ถึงคือเปลี่ยนทาร์เก็ตใหม่เปลี่ยนเป้าหมายใหม่เพื่อจะได้ไม่ต้องใช้งบประมาณถึง 560,000 ล้านใช่ๆนี่คือข้อท้วงติงนักวิชาการหลายคนเสนออย่างนี้นะปรากฏว่าฟังไหมฮะไม่ฟังนะอ้าวทำไมอ่ะเสียงคัดค้านอื้ออึงก็เขาตั้งคณะกรรมการเขาเดินหน้าต่ออยู่แล้วนี่เรื่องนี้ไปถึงบริคลังโลกเลยนะโอ้โหคุณกรจาติกวณิชครับวันนี้ไม่ออกจากทุกพักแล้วฮะส่งเสียงมาเลยนะสิ่งที่มันต้องคิดหนักๆนะคุณนมครับคุณกรว่านะภาวะหนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจดอกเบี้ยนี่ดอกเบี้ยมันขาขึ้นนะเนี่ยขึ้นสูงมากแถมยังส่งผลต่อวินัยการคลังจากการเงินกู้มาแจกและผลต่อการแย่งสภาพคล่องจากระบบเศรษฐกิจด้วยนำเงินกู้มาแจกนำเงินกู้มาแจกไอ้เที่ยวนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับเขาห่วงเรื่องอะไรครับเขาห่วงเรื่องวินัยการเงินการคลังนะการคลังครับนะยังเงินเขาไม่นั่นเท่าไหร่หรอกแต่การคลังถ้ามันรวนแล้วมันระเนระนาดเลยครับอีกหนึ่งท่านหนึ่งอีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยคุณยิ่งลักษณ์ด้วยแต่อยู่ได้ไม่นานกู้มาเนี่ยนะกู้มาแจกคนละหมื่นเป็นความเสี่ยงขั้นสุดขอตั้งคำถามรายได้ไทยมีแนวโน้มจะน้อยกว่ารายได้รายจ่ายอีกหลายปีพร้อมๆกับสภาวะตลาดการเงินกำลังตึงตัวดอกเบี้ยทั่วโลกอะไรก็ว่ากันไปนะอยากฝากนายกเศรษฐาคิดเทียบเคียงหากประเทศเป็นบริษัทอาจจะเห็นภาพชัดขึ้นว่ากรณีบริษัทนั้นๆมีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายแต่ใจดีไปกู้เงินรูดการ์ดมาเพื่อเอามาแจกพนักงานคาดว่าแบบนี้ไม่นานก็จะเจ๊งโอ้โหแต่ละคนนะอันนี้2ท่านเท่านั้นนะฮะแต่ว่านั่นแหละครับแค่นี้ไม่พอไม่พอไอ้ที่มันช็อกซินีมากันก็เมื่อที่ผ่านมานะวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาโอ้โห3วันที่โอ้โหเสียงดังมากอ้าวไปดูกลุ่มแรกก่อนนะฮะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักวิชาการเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือโดยความรวมความแล้วนะครับหลายสำนักเศรษฐศาสตร์นะนักวิชาการเขาบอกว่าครับคือตอนนี้มันไม่ฟุบแล้วเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นแล้วถูกคุณจะมาปั๊มหัวใจแบบว่าปั๊มยังไงคนแข็งแรงอยู่มันคือมันฟื้นแล้วไม่ต้องใช้มาตรการแบบเดิมแล้วครับคล้ายๆมันผิดเวลานี่ปีนี้จะขยายตัวอีกนะนี่ประมาณ6ข้อก็จะคล้ายๆกันเศรษฐกิจไทยเริ่มดีแล้วดูต่ ไปดูอีกชุดหนึ่งนะฮะชุดที่ฮือฮามากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคือ99นักวิชาการร่วม2อดีตผู้ว่าการแบงค์ชาติเข้าไปด้วยพี่สัมบ้านเมืองเรานะคุณหนุ่มนะคำว่าเลข99มาเมื่อไหร่นะเปลี่ยนแปลงทุกทีทุกทีแต่อันนี้ดูรูปการแล้วน่าจะขยายวงมากนี่นะฮะตอนที่มันเลย99แล้วนะฮะตอนนี้100กว่าคนแล้วนะใช่นี่นะฮะอันนี้คีย์เวิร์ดสำคัญในแถลงการนั้นไม่มีใครเสกเงินได้ไม่มีเงินที่งอกออกมาจากต้นไม้ไม่มีเงินที่ลอยออกมาจากท้องฟ้าไม่ว่าเงินจะซ่อนอยู่มาในรูปแบบใดก็ตามสุดท้ายประชาชนก็จะต้องจ่ายคืนเสมออันนี้รูป2ผู้ว่าแบงค์ชาติอดีตนะอดีตดร.วิรัชัยสันติประภพท่านดร.ธาริสาวัฒนเกตครับนี่นะจริงๆมีรองผู้ว่าอีกคนหนึ่งนะครับดร.อัชนาไวความดี99คนชุดแรกตอนนี้ทะลุร้อยเท่าไหร่แล้วไม่รู้แถลงการนะฮะแถลงการมี7เหตุผลเจิมศักดิ์ด้วยเจิมศักดิ์ปินทองเมธีคลองแก้วนี่แหละครับท่านนี่ดร.ชนาไวความดีครับแถลงการ99นักวิชาการตอนนี้ล้นไปแล้วนะครับโดยสรุปสารตะมี7ข้อพี่สำราญแต่โดยเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเราก็เลยสรุปให้เป็นประเด็นเพราะว่าถ้าลงในรายละเอียดเยอะมากท่านผู้ชมก็ทราบกันดีแล้วล่ะนี่แคปไว้เลยนะนี่เอาไปอ่านดูจริงๆในโลกออนไลน์มีหมดแล้วดูสิข้อดิไปทีละข้อข้อหนึ่งเนี่ยนะฮะเนี่ยเศรษฐกิจกำลังอยู่ในภาวะฟื้นตัวอย่างที่เราบอกนะฮะถัดไปนะครับให้ดูเป็นไฮไลท์งบประมาณมีคือพูดง่ายมีค่าเสียโอกาสเสมอถ้าเอาเงิน 560,000 ล้านไปทำอย่างอื่นนี่จะทำได้เยอะมากอันนี้จริงจริงเลยไปลงโครงสร้างพื้นฐานจะได้เยอะมากท่านผู้ชมลองแคปแล้วไปอ่านทีละวรรคทีละวรรคครับอีกข้อคุณหนุ่มไปนะฮะนี่นะครับนี่นะต่อไปให้ดูเร็วๆนะนี่ดอกเบี้ยขาขึ้นมาตั้งแต่ปี65นะอันนี้เราต้องระวังตัวแดงเลยนะฮะเตือนเลยนะฮะเขาบอกตอนนี้ดอกเบี้ยโครงการนี้นะครับประมาณปีละ10,000ล้านต่อไปนี่นะเนี่ยนะฮะนี่ควรจะมุ่งเป้าไว้มากกว่าเศรษฐีก็ได้นี่ใช่นะฮะอย่างผมไม่ต้องการแล้วคือผมก็ไม่ต้องการผมเศรษฐีแล้วผมไม่ได้เศรษฐีแต่พี่แต่ว่าเรายังพอดำรงชีวิตอยู่ได้ให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงนะฮะนี่นะเดี๋ยวเจอภาวะสังคมสูงวัยจะลำบากเพราะเงินที่จำเป็นต้องมาใช้ดูแลกับกลายไปอยู่ในเงิน 560,000 ล้านนี่หมดของเราจริงๆมันสูงวัยเต็มขั้นแล้วนะนี่คีย์เวิร์ดสำคัญที่เขาบทสรุปเนี่ยพี่สำราญใช่เหตุผลต่างๆเนี่ยนะฮะถึงบอกว่าเพราะประโยชน์ที่ประเทศจะได้นั้นน้อยกว่าต้นทุนที่เสียไปอย่างมากนะจึงฝากให้ทบทวนสาระถะอยู่ที่ประมาณนี้คือคนระดับคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์อดีตผู้ว่าแบงค์ชาตินักวิชาการทุกมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยนะมารวมกันนะครับขนาดนี้เนี่ยมันต้องฟังแล้วดร.วีระไทยยังไม่พอเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กซ้ำตัวอีกเราไม่มีเวลาจะอ่านนี่นะฮะเอาให้ดูกันหน่อยมาให้ดูเนี่ยนะฮะเอานี่แค่เริ่มคิดจะทำนะ
นโยบายเศรษฐกิจที่ไม่รับผิดชอบก็ส่งผลเสียต่อชีวิตคนได้ทั้งประเทศแล้วโอ้โหนะคือโดยรวมแล้วเนี่ยดร.วีระชัยบอกว่างานนี้เป็นการหาทางลงให้กับรัฐบาลนะใช่ดูคีย์เวิร์ดที่3เนี่ยไฮไลท์สำคัญวันนี้เราต้องมาถัดไปอีกหน้านึงฮะทีมงานนี่โจทย์ใหญ่วันนี้ต้องช่วยกันหาทางลงให้กับนโยบายที่หาเสียงไว้ จะทำยังไงให้คุณเศรษฐากับพรรคเพื่อไทยนะจะทำยังไงโอ้โหนี่เยอะแยะมากมายเสียงเตือนแต่นายกฟังไหมนายกก็ด้วยความสุขกับเสาลงพื้นที่อีสานนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องของความคิดเห็นแหละคนที่สนับสนุนให้ต้องการนี่ก็เยอะคนที่เห็นด้วยกับผมก็เยอะผมไปเจอชาวบ้านนี่สะท้อนมาทุกคนก็ถามแต่เรื่องของเงินทั้งนั้นไม่เชื่อไม่เชื่อเอาละผมก็รับฟังเราให้เกียรติทุกคนเป็นเรื่องอะไรที่เราจะต้องรับฟังความคิดเห็นนะฮะแต่โดยสรุปก็บอกว่าพี่น้องประชาชนก็ฝากมามีคลิปด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าท่านนายกพูดลองดูนะฮะอันนี้ที่คำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรนะครับบอกแม่อยากกันได้ยินได้ไหมบอยากจะได้เบ้าดังดังอยากอยากได้เงินเมินอยากได้เงินอยากได้ใจได้ไหมได้ไหมได้เบิร์ดเนี่ยครับมีบัตรประชาชนมีบัตรประชาชนใช้ได้ไม่จะต้องมีบัตรประชาชนครับถ้าคุณถามร้านตะกร้าร้านตะกร้าเป็นดูก็หน่อยได้ครับครับครับได้ครับนั่งอยู่เนี่ยอยากได้หมดพี่สำราญผมก็อยากได้นะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ผมไม่เอาแล้วนะแต่ว่านั่นแหละครับทำไมคุณหนุ่มซ้ำรอยจำนำข้าวยังไงใครเตือนวันนี้เรามีท่านเมธีนะครับเมธีคลองแก้วอดีตคณะกรรมการปปช.นะครับได้มีการโพสต์เตือนเนื่องจากอะไรเนื่องจากช่วงที่ท่านทำโครงการรับจำนำข้าววิสัมลานระหว่างนั้นเองปปช.ก็ได้มีการตั้งคณะที่มาติดตามดูความเคลื่อนไหวของโครงการรับจำนำข้าวจึงเห็นว่าเฮ้ยกลิ่นไม่ค่อยดีแล้วนะแบบนี้สอที่จะโดน157นะก็มีความพยายามในการท้วงติงไปยังรัฐบาลณขณะนั้นท่านก็เป็นห่วงนะครับนี่นะแล้วก็นี่ผมอ่านรู้แล้วนะครับ3-4แผ่นนะคุณหนุ่มสี่หน้านะครับแต่ว่าไฮไลท์จะบอกตรงนี้แหละกรรมการปปช.สามารถมีบทบาทในเชิงรุกได้นะในโครงการเนี้ยครับโดยใช้เหตุผลว่าการดำเนินการโครงการครั้งนี้นี่เป็นกระทำความผิดต่อตำแหน่งมาตรา157กฎหมายอาญาครับคือการปฏิบัติหน้าที่หรือการละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือโดยทุจริตก็คือเหมือนกรณีจำนำข้าวคุณยิ่งลักษณ์นายกถูกเตือน2ครั้งโดยปปช.นะครับแต่ก็ไม่นำพานั่นเป็นการนำไปสู่คดีครับอาจารย์เมธีครับยังโยงไปถึงว่ามันจะมีความผิดตามกฎหมายพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังใช่ครับมาตรา6มาตรา7มาตรา9ครับนี่นะต้องระวังอ้าวปิดท้ายที่อาจารย์โพสต์ไว้น่าสนใจนะครับที่โพสต์อีกโพสต์นึงฮะทีมงานนี่ลองดูนี่นะครับถึงแม้ตัวนายกและพรรคเพื่อไทยจะแถลงแข่งขันว่าโครงการนี้เกิดแน่1กุมภาพันธ์67แต่สภาพการเหตุการณ์ต่างๆเป็นไปได้ว่านะฮะถ้าเป็นแบบนี้อาจจะเป็นโครงการที่เป็นหมันหรือแทงเสกก่อนหรือรัฐบาลจะยอมถอยลุยไฟทำโครงการนี้ต่อพวกเราชาวบ้านก็คงทำอะไรไม่ได้นอกจากคอยดูกันว่าการต่อสู้ในครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรผมว่าถ้ายอมทบทวนนะครับโครงการยังอยู่ครับโครงการยังอยู่เงินก็ยังแจกเหมือนเดิมแต่กลุ่มเป้าหมายเนี่ยไม่ต้องให้ทุกคนที่อาจจะต้องเปลี่ยนไปคือไม่ใช่เป็นการเสียหน้านะคือถ้าบางทียังดื้อด้านหรือดึงดันโดยไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับสุดท้ายแล้วนี่แทนที่จะเสียหายเล็กน้อยมันจะเสียหายใหญ่โตคะแนนของพรรคนะครับแทนที่จะเสียหายนิดหน่อยครับหรือถ้ายอมรับทนอาจจะได้คะแนนฟื้นขึ้นมาก็ได้ครับอาจจะเสียหายไปทั้งหมดเลยอันนี้อาจจะเสี่ยงถึงติดคุกติดตารางเลยมากกว่านั้นคือ157ก็อย่าประมาทอย่าได้มองข้ามความปลอดภัยเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวไปดู2ประเด็นใหญ่ที่ต้องติดตามกันครับ